สามเมทัลก็เผยว่าถึงจะชุดงานกำกับมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของคุณพ่อหลังร็อกเคสตราเพราะคุณพ่อให้เพื่อนที่ทำโปรดักชันมาช่วยแต่ลูกสาวคุณสวยก็ได้นั่งแท่นเป็นนางเอก MV แทนค่ะทั้งยังเผยว่าทำงานกับคุณพ่อนั้นไม่ง่ายเลยเพราะมีการโต้เถียงกันบ้างแต่ก็เข้าใจว่าคุณพ่อต้องการให้งานออกมาดีซึ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะเวลาทำงานคุณพ่อก็ปวดหัวดีค่ะคือคุยทำงานกับแกแล้วคือแกเป็นคนอเลิร์ตอะค่ะแบบทำอะไรเร็วมากคิดอะไรเร็วพูดอะไรเร็วตลอดเวลาอะไรก็ต้องแบบฟังแกให้ทันอะไรเงี้ยแกจะเอาอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าขำๆมากกว่ากับคุณพ่อนี่คุณพ่อชวนอยากให้ไปกำกับให้ใช่พ่อบอกว่าลูกทำเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเองก็สนใจเรื่องไอ้พวกเบื้องหลังอะไรบ้างเหมือนกันค่ะเสียดายไหมคะเอากองนี้พลาดไปโอ้ไม่เสียดายเลยค่ะถือว่าโชคดีมากกว่าที่พี่ๆเขามาช่วยเพราะว่าพี่เขาเก่งมากแล้วก็สามารถแบบทำให้คุณพ่อออกมาดูแบบร่วมสมัยได้อะไรเงี้ยส่วนสงกรานต์นี้นะคะเจ้าตัวก็มีคิวไปเป็นผู้ช่วยแฟนหนุ่มโดมปกรณ์ที่เป็นหัวเรือใหญ่จัดงานสงกรานต์ที่เชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ฝ่ายชายก็กำลังหัวบุญกับการเตรียมงานสุดๆไปเลยละค่ะ